ครับเฟรมครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมมาแหล่งท่องเที่ยวนะที่เขาบ่งบอกนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยที่มีแผนผังแล้วก็ชาวจังหวัดหนองคายนี่ฮะที่เราอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราอยู่นะท่าเหล่าหนองนะพระธาตุกลางน้ำนี่แหละครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่อย่างนี้ถ้าน้ำรถจะเห็นอย่างนี้เห็นผ้าอย่างนี้นะครับตรงนี้นี่นะฮะศาลาแก้วกู้นะนี่นะนี่สะพานนี่แค่มีก็บ่งบอกหมดเลยนี่อันนี้นะครับบ่งบอกหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะแผนที่ต่างๆตรงนี้เดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูด้านในดีกว่านะครับดูด้านในว่ามีอะไรบ้างที่สักการะบูชาได้แล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าท่องเที่ยวของหนองคายนะครับท่านผู้ชมไปดูกันครับอีสานนี่แหละบอกแกแล้วแกไปเห็นนะแกบอกไม่มีใครใส่กระสอบแล้วก็ชอบอยู่ก็เลยไม่ได้ดูอะไรไม่รู้กระต้วงอะไรตวงอะไรไม่รู้เห็นกระต้วงอยู่อัน10 20กระสอบเนี่ยไม่รู้กระต้วงกับมีเด็กวัยรุ่นไม่รุ่นเราก็รุ่นกลางๆอะไรก็เลยไม่ได้ถามอะไรไม่ทางเขาไม่รู้ใช่มันคงจะใช่เลยเห็นบนเหรอเห็นบนนะครับท่านผู้ชมครับก็ผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะทั้งกลางน้ำแล้วก็บริเวณต่างๆตรงนี้นะท่านผู้ชมที่ผมท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็บรรยากาศต่างๆนี้ครับเขาเรียกว่าพระธาตุกลางน้ำหรือเจดีย์กลางน้ำนี่แหละครับเขาย้ายมาจำลองแบบเดิมนี่แหละนะครับที่มีลักษณะที่เขาถ่ายไว้แล้วก็ให้มาเป็นปัจจุบันมาดูได้กราบไหว้กันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นำเสนอเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่น่าชมน่าดูนะแปลกๆไกลๆที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยไปยังไม่เคยมาได้ชมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาหน้าผมต้องจากลาผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันในเทปหน้าเทปหน้าว่าจะพาผู้ชมไปที่ไหนใครมีเรื่องราวดีๆก็ฝากเรามาได้นะครับจากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หรือโทรมาแจ้งก็ได้นะครับเราก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับของแผ่นดินไทยกับบรรลับแดนสยามนะครับสวัสดีครับ
ครับผู้ชมที่เขาล่องเรือนะฮะล่องเรือมานี่นะครับก็มากราบสักการะนะครับพระธาตุหรือเจดีย์พระธาตุเนี่ยที่กลางน้ำนะฮะที่จริงก็อยู่บนฝั่งนี่แหละครับไหลแล้วร้อยปีไปนะฮะน้ำซ้อไปจนกลายเป็นอยู่กลางน้ำนะครับนะคนที่เข้าไปไหว้นี่นะฮะเดินเนี่ยเมื่อกี้สอบถามเขาอยู่เข้ามาจากประเทศลาวนะฮะเป็นคนลาวนะฮะเขามาไหว้นะครับอันนี้คือความศรัทธาของเขานะครับพระเจดีย์เนี่ยอยู่ในเขตของฝั่งประเทศไทยนะครับไม่ได้อยู่ในฝั่งของประเทศลาวนะฮะเขาก็สากข้ามาไหว้สักการะนะฮะจะเห็นที่เขาไหว้อยู่นะตรงเรือจอดพอดีนะครับไปใกล้นะซูมเข้าไปเลยสุดแล้วนะฮะอันนี้เขาไปไหว้นะฮะเขาไปกราบไหว้เอาดอกไม้โรยแล้วก็ขอความสำเร็จความก้าวหน้าของท่านที่มันเกิดนะครับเขาชาวประเทศลาวก็เชื่อกันว่าเจดีย์กลางน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของที่อยู่ได้ในกลางแม่น้ำไม่ล่มสลายไม่สลายไปกับแม่น้ำที่พัดพาไปนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นนะครับหรือจะเป็นเรื่องขององค์พ่อพญานาคทุกพระองค์นะครับที่อยู่ในแม่น้ำแห่งนี้นะครับแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของพญานาคต้นกำเนิดของปลาบึกที่หลายคนหลายท่านรู้จักกันดีนะครับเป็นเส้นทางบุญนะครับบางคนก็แสวงมาจากทิศทางไกลๆนะฮะมากราบสักการะเพื่อความสบายใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจนะครับอันนั้นเขากราบไหว้โดยเอาพวงมาลัยแล้วก็เอาใบสีนะครับ